อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ใหญ่หมัดประธานดูแลรับผิดชอบโครงการอบรมนะครับของสันติชนตอนนี้ย้ายมาอยู่ทรีอินทาวน์ชั่วคราวท่านอาจารย์อันยิดีนฮัสซันท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับธรรมดานี่ผมต้องเป็นคนแรกนะเป็นคนแรก9โมงแต่วันนี้ที่มัสยิดผมเนี่ยมีการเลือกตั้งกรรมการมัสยิดผมในฐานะเป็นคนรับใช้มัสยิดเป็นคนใช้มัสยิดนะคนรับใช้มัสยิดปิดประตูเปิดประตูมัสยิดดูแลน้ำขันน้ำข้าวไฟมัสยิดแล้วต้องอยู่เพื่อต้อนรับกรรมการที่ไปเลือกตั้งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเลือก9โมง10นาทีพอ9โมงครึ่งจบเป็นสุราเดียวที่ไม่ทะเลาะกันคนอยากทะเลาะอยู่แล้วแต่เราอยากเอ้ยเงียบเงียบเงียบเบาเบาเบาก็เลยจบแบบสบายสบายแล้วก็มาช้าไป5นาทีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์การฟังศาสนาเบื่อป่ะแน่นะการฟังศาสนานี่ในสมัยนบีผู้หญิงเนี่ยเขาก็จัดกลุ่มกันขึ้นมาเพราะว่าเห็นนบีเนี่ยอบรมแต่ผู้ชายทั้งนั้นแล้วก็ส่งตัวแทนมาคนหนึ่งมาหาท่านนบีเนี่ยมาปรึกษานบีบอกว่าจัดสักวันหนึ่งได้ไหมให้ท่านนบีมาอบรมผู้หญิงบ้างนบีก็จัดวันพฤหัสแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าขอทุกวันได้ไหมนบีบอกว่าเดี๋ยวมันจะเบื่อนานๆจัดทีอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะกำลังสวยเลยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเพราะนบีรู้ว่าเบื่อผมเลยถามท่านพี่น้องว่าเบื่อหรือไม่เบื่อไม่เบื่อแน่นะการฟังศาสนาทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นการฟังศาสนาทำให้อีหม่านเพิ่มนะ บางทีอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยมันพูดผ่านหูเราเนี่ยทำให้เรานึกนึกแต่การฟังศาสนาเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าฟังเพลงฟังดนตรีดีหรือไม่ดีใช้ตอนเข้าบ้านใครที่เปิดเพลงเปิดดนตรีหรือเสียงมิวสิกเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะชัยฏอนอยากจะเข้าบ้านหลังนี้แต่เพื่อจะให้ชัยฏอนเนี่ยหนีก็คือเปิดเนี่ยฟังศาสนาเยอะๆฟังอัลกุรอานนะครับวันนี้ผมจะพาจะนำกุรอานนะครับจากซูเราะห์อัชชูรอนะครับอายะที่36นะครับมาอ่านให้ท่านพี่น้องฟังนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะมาอูตีตุมมินชัยอ์นฟะมะตาอุลฮายาติดดุนยาวะมาอินดัลลอฮิค็อยรุวะอับกอลิลลซีนอามะนูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนกุรอานอายะห์นี้ต้องการจะอธิบายให้เราฟังบอกว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีบ้านใช่ไหมทุกคนมีที่ดินจะเป็นเช่าหรือของตัวเองก็ตามอัลลอฮ์ให้แล้วก็มีสามีแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วก็มีรถอีกบางคนมีรถตั้งหลายคันในบ้านเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นมาตาอุดดุนยา
ป็นปัจจัยของโลกดุนยาปัจจัยโลกดุนยาเนี่ยถามว่าหมดอายุไหมหมดหรือไม่หมดหมดครับแผ่นดินก็หมดอายุบ้านก็หมดอายุตัวเราเองก็หมดอายุภรรยาเราลูกเราหมดอายุหมดอัลลอฮ์เลยเตือนนะครับในกุรอานว่ามาฟามาอูตีตุมสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้รับมาจากปัจจัยดุนยาปัจจัยดุนยาเนี่ยบ้านที่ดินนะครับโฉนดที่มีอยู่ตำแหน่งที่มีอยู่นี่เป็นปัจจัยดุนยาชั่วคราวหมดเลยอย่าหลงเรามาหลงปัจจัยอาคิเราะห์กันดีกว่าปัจจัยอาคิเราะห์อะไรรู้ไหมการอ่านกุรอานไม่หมดอายุนมาท่าเวลาหมดอายุไหมไม่หมดอายุครับเก็บนมาสุนัตหน้าหลังวันละ12เราก็อาจเก็บนมาตะฮัจญุดหมดหรือไม่หมดไม่หมดครับนมาดูฮาหมดอายุไหมไม่หมดครับแต่ต้องนมานะไม่ไม่ใช่นมามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราไม่นมาเลยเองคนนี้ไม่มีความดีเหลืออยู่เลยท่านเก็บความดีให้หมดแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอการบริจาคของเราไม่หมดอายุแล้วก็การซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ไม่หมดอายุการขอดุอาไม่หมดอายุการทำดีกับพ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนะทำให้พ่อแม่เสียใจอ่ะลูกไม่มีบารอกัตลูกไม่มีความสิริมงคลความจำเริญในโลกอาคิเราะห์ไม่มีนะครับอัลลอฮ์จะลงโทษเมื่อไหร่ก็ได้คืออัลลอฮ์เนี่ยลงโทษทุกคนที่ทำความผิดแต่ส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้ไปลงโทษนู่นน่ะหลังตายยกเว้นลูกที่ทรยศต่อพ่อแม่อัลลอฮ์จะลงโทษก่อนตายฉะนั้นใครที่เป็นลูกหรือใครที่เป็นพ่อแม่เตือนลูกนะอย่าด่ามะนะอย่าด่าย้อนะเพราะว่าคนที่ทะเลาะกับแม่ตัวเองพ่อตัวเองอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยาก่อนตายเลยนะผมขอยกตัวอย่างเอาเรื่องเก่าที่ผ่านมาก็แล้วกันนะเมื่อ30ปีที่แล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นนักมวยเป็นมุสลิมนะเป็นนักมวยอ่ะอยู่แถวแถวคลองตันเข้าใจนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเนี่ยนะแต่ผมรู้ไม่รู้เมื่อ30ปีที่แล้วมีนักมวยคนหนึ่งเป็นมุสลิมเตะแม่ตัวเองเตะแม่ตัวเองคิดนักมวยมันต้องไปเตะบนเวทีใช่ไหมล่ะนี่ไปเตะม้าเตะได้ยังไงอ่ะแสดงว่าไม่เคยฟังศาสนาเลยไม่เคยเข้ามัสยิดเลยอ่ะเป็นแขกไหมโอ้เป็นแขกแล้วต่อมาอัลลอฮ์ลงโทษไหมให้ตัวเองนั้นเมาอยู่กลางถนนเมาอยู่กลางถนนครับไม่ต่างอะไรกับอะไรขาเห็นยังครับนั่นอัลลอฮ์ให้เห็นบนดุนยาเลยนะการความผิดอย่างอื่นเนี่ยอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้เป็นลงโทษหลังตายหมดแต่กรณีที่ทะเลาะกับแม่ตัวเองทะเลาะกับพ่อตัวเองอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยานี้ให้เห็นเมากลางถนนเหมือนอะไร ผมไม่กล้าพูดครับว่าหมา แต่ก็ออกไปแล้วเหมือนหมาเลยนะฉะนั้นกุรอานเตือนเรานะครับฉะนั้นฟามาอูตีตุมมินชัยอินฟามาตาอุลฮายาติดดุนยาสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้นี่นะเป็นปัจจัยดุนยาเนี่ยนะอย่าหลงเยอะมีที่ดินมีเงินเนี่ยอย่าเก็บคนเดียวมีที่ดินก็เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานไม่มีปัญหาหรอกที่ดินเนี่ยอย่าขายหมดนะให้เก็บไว้บ้างเอาไว้เป็นอำนาจต่อรองกับรัฐบาลได้ด้วยทีนี้พอเรามีเงินริสกีไม่ใช่เก็บฝากธนาคารอย่างเดียวนะต้องเอามาบริจาคอย่าลืมนะนั่นซะกาตส่วนหนึ่งซอดาเกาะอีกส่วนหนึ่งอีกนะแล้วก็ฮะดียะห์อีกล่ะ
ฮาดียะหมายถึงซื้อของขวัญมอบให้อาเช่นมอบให้อาจารย์อาบิดีนซื้อหมวกสบายหนึ่งสระบันผืนหนึ่งให้อาจารย์อาบิดีนให้ผมได้ไหมได้คนรู้จักกันนี่แหละให้ผู้ใหญ่ได้ไหมได้ให้ของใช้ธรรมดาซื้อแก้วแจกกันซื้อชาแจกกันใช่ไหมเขาเรียกว่าฮาดียะหนึ่งซะกาตอันนี้มันจำเป็น 2.5% ต้องจ่าย 2. ซอดาเกาะฮะดียะของขวัญแล้วก็ข้อที่4วะกัฟให้กับองค์กรมัสยิดสถาบันมูลนิธิต่างๆเนี่ยต้องให้เขา4รายการถ้าเวลามีทรัพย์สินเนี่ยอย่าเก็บนะเก็บได้ไหมได้แต่เวลามีแล้วต้องจ่ายแล้วจ่ายนี่มีอยู่คนนึงนะครับสมัยท่านนบีท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นพ่อตานบีด้วยเพราะว่าลูกสาวท่านอบูบักรเนี่ยที่หญิงอาชาแต่งงานกับท่านนบีใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีให้บอกท่านอบูบักรท่านอบูบักรที่บริจาคหมดตัวเลยชาวบ้านก็ตำหนิชาวบ้านเนี่ยตำหนิคนทุกเรื่องนั่นแหละบริจาคน้อยก็ด่าไม่บริจาคเลยก็ด่าบริจาคมากไปตำหนิอีกก็ตำหนิท่านอบูบักรเพราะท่านบริจาควันนั้นนะประมาณ 80,000 เมื่อ 1,400 ปีเนี่ย 80,000 เงินเท่าไหร่เป็นหลายสิบล้านนะจะเป็นร้อยล้านหรือพันล้านก็ได้สมัยนี้เนี่ยมัน 1,400 ปีนะคิดดูสิบริจาคประมาณ 80,000 หมดตัวเลยอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมามาให้ท่านนบีมาบอกกับท่านนบีให้บอกกับท่านอบูบักรบอกว่าไงนะวะอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนท่านอบูบักรที่บริจาคไปนะเขามอบหมายชีวิตของเขาเงินของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถามว่าบ้านท่านอบูบักรเนี่ยจนหรือไม่จนครับแต่มีอยู่คนเดียวนะครับที่บริจาคหมดตัวเลยมีอยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าที่บ้านท่านอบูบักรจะมีอยู่วันหนึ่งหุงอาหารกำลังตักอาหารออกจากหม้อเนี่ยข้าวในหม้อมันขึ้นเพิ่มขึ้นอาหารที่อยู่ในจานพอตักใส่ปากมันขึ้นในจานอีกแล้วตักไปให้ใครก็ตามบ้านสองบ้านอาหารมันเพิ่มในจานหมดเลยท่านยังอัลลอฮ์ให้เห็นบนดุนยาแล้วก็ในวันอาคิเราะห์เนี่ยรางวัลเนี่ยอย่างนี้จะไม่เยอะหรอกเยอะมากครับฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานอันกุรอานลงมาว่าอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขาเหล่านั้นน่ะมอบหมายทรัพย์ของเขานะครับตัวของเขาชีวิตของเขาทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาชั่วคราวเนี่ยนะอัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ฝากอัลลอฮ์เอาไว้นะครับเอาต่อมาครับวะมาอินดัลลอฮิคอยรูวะอับกออะไรที่อยู่กับอัลลอฮ์นมาดเนี่ยเราฝากอัลลอฮ์ไว้อ่านกุรอานให้อัลลอฮ์ไว้การบริจาคอยู่กับอัลลอฮ์ใช่ไหมซิกรุลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ขอดุอาเป็นของอัลลอฮ์ทำดีกับพ่อแม่เป็นของอัลลอฮ์การให้อภัยคนอยู่กับอัลลอฮ์หมดเลยถามว่าหมดอายุไหมไม่หมดครับวะมาอินดัลลอฮิคอยรูวะอับกออะไรที่ทำเพื่ออัลลอฮ์นี่นะไม่หมดอายุขนาดตายไปแล้วอยู่ในกุโบเอามาใช้ในกุโบได้ด้วยฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะฮ์ความดีที่ทำบนโลกดุนยาใบนี้นะห่างกันตั้งอาจจะเป็นหลายร้อยปีพันปีก็ได้เอามาใช้หลังจากฟื้นขึ้นมาจากกูโบได้ด้วยดีไหมดีพี่น้องต้องยอมรับว่าทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเก็บความดีเอาไว้ไม่ให้หมดอายุอยู่ไปตลอดเลยดีไหมดีอัลฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาครับลักษณะของคนที่เป็นมุมินลิลลาดีนาอามานูสำหรับคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่าลืมคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีกี่ข้อทั้งหมดนะอีหม่านมีกี่ข้อ6ข้ออีหม่านต่ออัลเลาะห์นะอีหม่านต่ออะไรมะลาอิกะห์อีหม่านต่อ
คำพีอิมามตอรอซูลและอิมานอะไรอีกวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์และอิมานกฎกฎก็ได้ความดีความชั่วความจนความรวยใครแข็งแรงใครไม่สบายใครกำหนดนี่ไงท่านผมเนี่ยเดินมาเนี่ยผมต้องนึกมาช้าท่านผู้สอนทัฟซีรตื่นตั้งแต่ 3:30 คิดดูสิต้องนมาตะฮัจญุดหมดอายุไหมไม่หมดอายุครับแล้วก็ออกจากบ้านมาสอนตัฟซีรหลังนมาซุบฮ์อีกชั่วโมงนึงหมดอายุไหมไม่หมดอายุครับเอาไปเบิกใช้ได้ในโลกอาคิเราะห์อย่างเมื่อตะกี้เนี่ยประชุมกรรมการสุราผมว่าหมดอายุที่ไปยืนเป็นคนงานดูแลมัสยิดเอากรรมการมาเลือกตั้งนี่ชั่วคราวหมดเลยหมดอายุแต่ว่าสอนตัฟซีรตอนเช้าไม่หมดอายุมาอ่านมาสอนตรงนี้นี่ไม่หมดอายุครับนี่ผมเอาไปเบิกใช้ได้อีกหลังตายนายกินกูโบก็เบิกใช้ได้ฉะนั้นเราต้องเลือกนะอะไรที่ทำเพื่อดุนยาและอะไรทำเพื่ออาคิเราะห์เพราะนั้นทำเพื่ออาคิเราะห์เยอะๆทำเพื่อดุนยาด้วยก็ได้อย่างนี้ถางต้นไม้ให้มันสะอาดนี่ดุนยาใช่ไหมดุนยาหมดอายุไหมหมดครับอันนี้เป็นต้นนะข้อที่สองวะอัลลอฮ์บิฮิมยะตะวักกะลูนเขามอบชีวิตของเขาไว้กับอัลลอฮ์ข้อที่สองวัลละดีนยะจะตานิบูนะกะบาอิรอลอิสมิวัลฟาวาฮิชลักษณะของคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มอบชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮ์เรื่องที่สองเขาออกห่างเขาทิ้งออกห่างหรือทิ้งความชั่วทุกชนิดความชั่วมีอะไรบ้างบาปมันมีสองอย่างนะบาปเล็กกับบาปอะไรนะบาปใหญ่บาปเล็กกับบาปใหญ่บาปใหญ่นี่ประมาณ100กว่าข้อแต่ผมจะค่อยๆเอามาสอนนะ100ข้อเอาขอเล่าสัก3ข้อก่อน1ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองบาปใหญ่ตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองบาปใหญ่กินดอกเบี้ยบาปใหญ่เอาก็3ข้อพอนะไอ้บาปใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยอย่าทำโอกาสจะทำได้ไหมได้รู้เปล่าวันที่นบีประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วต่อมาอัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศยกเลิกดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยไม่ได้คนที่เอาเงินให้คนกู้แล้วกินดอกเบี้ยนะใครรู้ไหมลุงนบีเอง ว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ห้ามไงใช่ไหมล่ะชื่ออับบาสเป็นลุงนบีเองพี่ชายของพ่อด้วยเห็นไหมแต่พออัลลอฮ์ประกาศบอกว่าดอกเบี้ยฮารอมเลิกหมดเลยอ่ะเขากล้าเลิกเพราะเมื่อรู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่อีกเรื่องนึงเขากินนะกินเหล้ากันน่ะใช่ไหมวันนี้มีของฮารอมเข้ามาแล้วรัฐบาลยอมรับแล้วว่าทำได้กินอะไรกัญชาและกัญชงพี่น้องอย่าไปปลูกกัญชงกัญชาขายนะกระทงกระท่อมไม่ต้องไปปลูกพี่น้องก็เราต้องยืนหยัดนะนักเรียนสันติชนผู้ที่มาฟังศาสนาที่สันติชนต้องยืนหยัดว่าอะไรฮารอมก็ต้องฮารอมถึงรัฐบาลจะประกาศว่าฮาลาลแล้วเราเดินตามรัฐบาลไหมเราไม่เดินเราไม่ได้ด่าเขานะเรานั่งเฉยๆฉันไม่เอาเราก็ต้องดูแลลูกเราด้วยอย่าให้กินกัญชงกัญชาทุบากัญชานี่มันก็ได้สำหรับหมอเท่านั้นแหละนะถ้าหมอเขาเอายาอันนี้ให้มีกระชงกระชาปนอยู่เพื่อรักษาโรคอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับอย่าเอามาทำเองพี่น้องท่านละให้หมอรับผิดชอบให้หมอดูแลอย่าเอามาทำเองนะครับกระชงกระช่องกับบางคนจะปลูกนะปลูกอัลลอฮ์พี่น้องเอาละผมเล่าแค่นี้พอนะเพราะต้องการอธิบายกุรอานตอนแรกว่าของฮารอมก็ฮารอมจนกว่าถึงวันกิยามะห์ไม่ใช่รัฐบาลมายอมรับแล้วก็ฮาลาลแล้วรัฐบาล
มีใครบ้างที่รู้จักอัลลอฮ์มีบ้างมีสักคนหนึ่งนะเราไม่มองใครนะเราไม่ต้องมีใครสักคนหนึ่งเพื่อหน้าที่ของเรานะครับต่อมาครับวัลฟาวาฮิชะวัลลาดีนยาจตานิบูนะกะบาอิรุลอิสมิวัลฟาวาฮิชออกห่างจากเรื่องบาปใหญ่ๆและเรื่องลามกลามกนะอธิบายเรื่องซินาทั้งหมดอยู่กันโดยไม่จะแต่งงานซินาไหมเนี่ยบางคนเนี่ยมีโทรศัพท์มาหลายสายอยู่ครับแล้วโทรศัพท์มาเนี่ยสังเกตนะถามปัญหาศาสนาทั้งหมดมีอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังนะจ้างผัวฉันน่ะผัวเอาสามีฉันเนี่ยไม่ให้นะฟะกอว่าโทรศัพท์มาหาผมก็บอกให้อดทนมา5ปีแล้วยังไม่ให้แล้วเนี่ยบอกทนไปอีกหน่อยทนไปอีก2ปี3ปีแล้วขอดุอาอ์ต่อแล้วผมไม่เคยยุให้ใครเลือกกันเลยนะถ้าว่าการอดทนเนี่ยมีรางวัลมั้ยมีท่านอดทนมีรางวัลฉะนั้นอดทนฟังศาสนานะอดทนเขาด่ามาให้อดทนอดทนเป็นเรื่องดีหมดเลยนะเอาต่อมาครับเรื่องที่3คนมุมินเนี่ยผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขามีลักษณะเด่นที่อัลลอฮ์พอใจวะอิซามากอดีบูเมื่อเวลาเขาโกรธเวลาโกรธทำไงเวลาโกรธส่วนใหญ่เราจะโต้ตอบใช่ไม่ใช่แต่กุรอานสั่งยักฟิรูนให้อภัยเวลาโกรธทำไงไม่ยืนด่าไม่แก้แค้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยให้ทำอะไรนะให้อภัยวิธีให้อภัยนั่งเงียบๆเพราะนบีเนี่ยเป็นคนที่ถูกด่ามากที่สุดช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขาด่าใครด่านบีใช่ไหมมีอยู่2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนใดก็ตามแต่เราไม่ใส่ใจจากนี้นะรัฐบาลอินเดียเลยนะด่านบีมุฮัมมัดใช่ไหมไม่ใช่แล้วมุสลิมในอินเดียเนี่ยเขาเดินประท้วงกันเขาต่อต้านกันเขาทำแค่นั้นแหละเขาไม่ได้เผาร้านเขาไม่ได้ไปที่รัฐสภาไปเผารัฐสภาแค่เดินอธิบายให้ชาวโลกเห็นว่าเราไม่พอใจกับคนที่ตำหนินบีมีอยู่4อย่างที่ปกครองโลกใบนี้มันทึกไปเลยนะมีอยู่4อย่างที่ปกครองโลกใบนี้1กุรอานกิตาบุลลอฮ์ปกครองโลกใบนี้เอาไว้ถ้ากุรอานไม่มีนะโลกพังหมดแล้วครับข้อที่2กะบะตุลลอฮ์กะบะที่บะตุลลอฮ์เนี่ยที่เราไปเดินตะวาฟกันอยู่ที่ปกครองโลก3รอซูลุลลอฮ์ปกครองโลกมีนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยปกครองโลกเอาไว้ข้อที่4ศอลาตุลลอฮ์นมาซ5เวลานมาซทั้งหมดนี่เป็นการปกครองโลกฉะนั้น4รายการนี้ที่มุสลิมทําทั้งโลกนี้ปกครองให้โลกใบนี้มีอายุยืนต่อไปเพื่อให้มุสลิมเราจะได้มีโอกาสได้ทําอิบาดะห์ให้คนกาเฟรได้ทําชั่วต่อไปไอ้ทําชั่วน่ะอัลเลาะห์เปิดโอกาสอย่างนี้ถ้าเขาสํานึกตัวเขาอาจจะกลับตัวก็ได้ถ้าไม่สำนึกตัวก็ทำบาปจนกระทั่งตายสะสมความร้ายความชั่วไว้พอมาถึงความตายมาถึงก็คอยอายาความชั่วไหลกระบุงแล้วกูจะพาไปรอดแล้วเนี่ยจะไปสำนึกตัวตอนตายหมดเลยตัวลงว่าสิ่งที่ประคองโลกมีอยู่กี่อย่างนะอยู่ในศาสนาไหนหมดเลยกี่ข้อครับ4ข้อมีอะไรบ้าง1กิตาบุลลอฮ์2รอซูลุลลอฮ์3กะบะตุลลอฮ์4ศอลาตุลลอฮ์มีอัลเลาะห์อยู่ทางหมดเลยไม่เห็นน่ะ4อย่างประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไบตุลลอฮ์กิตาบุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์กะศอลาตุลลอฮ์มา4ก็นับไหนก็ได้ให้มันครบ4รายการก็แล้วกันเราต้องดีใจนะว่าไอ้4รายการเนี่ยอยู่ในศาสนาอิสลามหมดเลยเอาต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องการเวลาโกรธแล้วให้อภัยเนี่ย
นบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออีฟพอไปถึงปั๊บชาวบ้านรวมตัวกันไล่ถ้าเป็นเราลมขึ้นไหมนบีถูกไล่มาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ด่านบีแล้วก็ผลสุดท้ายเอาหินคว้างนบีก็เดินออกจากเมืองตออีฟเลือดไหลมีมลาอิกะห์ลงมาบอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์แก้แค้นไหมนบีถามจะแก้ยังไงน่ะจะให้คนที่คว้างนบีน่ะตายให้หมดจะให้ตายยังไงให้ภูเขามันระเบิดนี่บอกแมวเห็นไหมขนาดถูกด่าถูกไล่ถูกคว้างด้วยหินนบียังไม่โกรธนี่งั้นกุรอานอายะห์นี้เตือนไงว่าอิซามากอดิบูฮุมยักฟิรูนคนที่เป็นมุมินนั้นเวลาเขาโกรธเขาให้อภัยอภัยชายได้เลยพี่น้องฉันทั้งสามีไม่ให้สตังค์ต้องทนไปก่อน บางคนทนไม่ไหวอาจารย์ฉันต้องการจะเลิกจริงๆเลยมีความผิดอะไรบ้างมีสักสองข้อไหมไม่นมาศโอ้อันนี้ฟังได้ไม่ให้เงินโอ้อันนี้ฟังได้ผมก็แนะนำไปที่ของเก้าเนี่ยกทมเนี่ยไปหาสำนักจุฬาราชมนตรีเขียนจดหมายแค่สองบรรทัดพอจะเขียนเยอะเขาก็ไม่อ่านหรอกเยอะๆเขารำคาญเพราะว่าสามีฉันชื่อนี้เบอร์นี้นามสกุลนี้แต่งงานกับฉันมา15ปีแล้วไม่นมาศฉันไม่พอใจเป็นสามียังไงไม่ยอมนมาศแล้วก็ไม่จ่ายนะฟก็ให้ฉันด้วยฉันขอเลิกเขาเลือกให้เลยอ่ะแต่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะของสามีเขาจะได้โทรตามไงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาตัดสินเองถ้าทนได้ทนไปเถอะเพราะเอารางวัลอดทนนั่นจะใครในวันเกียรติมาถ้าทนได้ทนถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโวยวายนะแต่นั่นแหละไปที่คลอง9แล้วไปเขียนจดหมายแค่ 2-3 บรรทัดฉันอยู่กับพี่ไม่ไหวแล้วโหไม่ไหวเว้ยนมาซุบฮ์ก็ไม่เอามักริบอิชาก็ไม่เอาโอ้โหไม่เอาอะไรสักอย่างนึงเงินก็ไม่ให้แถมยังด่านู่นด่านี่อีกรำคาญอดทนมา5ปีแล้วปีที่6ไม่ไหวจริงๆนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปนะครับแต่ถ้าไหวก็ทนไปอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาต่อมาครับตัวเลือกว่าการเวลาโกรธให้อภัยดีหรือไม่ดีอ๋อทำได้ไหมได้เคยทำยังเราจะทำตอนไหนอ่ะมันต้องฝึกไงมันต้องฝึกต้องฝึกเวลาลูกดื้อๆเนี่ยห้ามด่านะเวลาลูกดื้อๆเนี่ยห้ามด่าคือเวลาด่าเนี่ยมันก็เป็นการขอดุอาให้ลูกนั่นแหละก็อย่าด่าครับเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างวันศุกร์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะอัลลอฮ์รับดุอาของคนทุกคนถ้ามันเป็นช่วงที่เรากำลังด่าลูกพอดีนะจะเป็นไงอัลลอฮ์ลูกเราเสียหมดเลยอะเรามานั่งเครียดดูทำไมลูกทำไมมันดื้อก็แม่ด่าง่ะอัลลอฮ์รับดุอาแล้วเห็นไหมเพราะว่าใจร้อนอดทนไม่เป็นท่านศาสนาอิสลามถึงสอนว่าพยายามอดทนนะอดทนนะให้อภัยคนเยอะๆนะเตือนลูกเวลาจะด่าลูกด่าอย่างนี้ขอให้เป็นอิหม่ามมัสยิดนะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอิหม่ามใหญ่แล้วนะคือแขกมาบ้านก็เอาอาหารมาวางไว้เด็กคนนี้ประมาณ 7-8 ขวบมาเตะบอลมาลงมาในถาดอาหารเนี่ยเลอะหมดเลยแม่ก็โกรธขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ลูกเป็นอิหม่ามมัสยิดอัลเลาะห์รับดุอาอ์นะตอนนี้เป็นอิหม่ามมัสยิดแล้วอ่ะตอนอายุ8-9 ขวบนะเตะบอล
ลงในถาดอาหารแล้วแขกมาจะกินอาหารก็ต้องทำกันใหม่นะแต่แม่เขาไม่ได้ด่าเขาขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันคนนี้นะเป็นอิหม่ามมัสยิดด้วยเธอแทนที่จะด่ากับขอดุอาเอาประชาเลยพี่น้องครับนะเอาประชาในอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาครับเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องที่สี่วัลลาซีนัสตะญาบูลิร็อบบิฮิมเรื่องที่สี่ข้อที่สี่สำหรับคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ต้องทำข้อที่สี่คือจงน้อมรับหรือตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรทำหมดเลยซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วนมาฎห้าเวลาทำยังทำแล้วถือบวชทำยังทำแล้วอ่านกุรอานทำยังทำแล้วของที่อัลลอฮ์ตรัสรู้สั่งพยายามทำมันจะลำบากไปหน่อยก็ทำเถอะนะครับรู้ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเชิญชวนให้คนทั้งโลกนี่เนี่ยครับประมาณ 2,000 ล้านเนี่ยทำความดีตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดเอาไว้นี่นะยุฮยีกุมทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเอาได้ไหมเอาชีวิตดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงแย่ลงแย่ลงไม่ใช่มันจะดีขึ้น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 พี่น้องสังเกตสิเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมาฟังที่สันติชนแล้วก็มาฟังตอนนี้สายแล้วเป็นยังไงแย่กว่าเก่าหรือว่าดีกว่าเก่าหันจริงนี่แย่กว่าเก่าฟังศาสนานี่แย่กว่าเก่าหรออ่าเดี๋ยวก่อนนั้นจ้าก่อนให้ฟังอ่าใช่พระท่านถามว่าแย่กว่าก็ปิดรายการประชุมมาเลยนั่นนะคือนะเมื่อก่อนนี้ไม่ฟังศาสนากับวันนี้ฟังศาสนานิสัยเป็นไงดีขึ้นนี่ไงเห็นยังครับลิมายูฮยีกุมตามที่อัลลอฮ์พูดเลยนะจะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของท่านเนี่ยดีขึ้น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 ผมก็สังเกตดูตัวผมเองเหมือนกันบางวันออกไปสอนคนอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสามงานสอนตัฟซีรที่บ้านตีห้าถึงเจ็ดโมงแปดโมงมาที่นี่สิบโมงไปอยู่นู่นน่ะที่ไรนะคอยรุสุนนะสามชั่วโมงอ่ะแล้วคนแก่ๆอายุ80นี่จะน่าจะไปไม่ไหวแต่อัลลอฮ์ให้อ่ะทำดุลิลละยังไปอธิบายแปลกุรอานให้พี่น้องฟังได้แล้วทำดุลิลละนี่ไงอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต้องมองต้องสังเกตนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ทำอะไรเลยไปน้องศาสนาก็ไม่ฟังทำบุญก็ไม่เอานมาศก็ไม่เอาลูกก็ดื้อขึ้นดื้อขึ้นด่าลูกอีกสังเกตนะมันชีวิตมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงท่านต้องเปลี่ยนชีวิตเราให้มันดีกว่าเก่าผมขอยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเวลาโกรธให้อภัยเนี่ยนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างให้อภัยหมดถูกขว้างด้วยหินยังให้อภัยมาดูอีกคนหนึ่งนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟเนี่ยถูกโยนใส่อะไรใส่บ่ออายุเท่าไหร่ตอนโยนน่ะประมาณ 8-9 ขวบมาถึง10ขวบประมาณ 8-9 ขวบถามว่ายูซุฟจำได้ไหมได้หมดเลยและไอ้คนที่โยนนะใครพี่ชายกี่คนท่านรู้หมดแหละแล้วก็อัลลอฮ์ก็ส่งคนมาอยู่ในบ่อเนี่ยกี่คืนไม่รู้แล้วก็น้ำในบ่อขนาดไหนขนาดนี้ขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายแล้วก็ส่งคนมาเอายูซุฟออกจากบ่อแล้วเอาไปขายต่ออีกนะที่ประเทศอียิปต์ไปเป็นทาสเนี่ยเขาก็ซื้อไปเอาไปเป็นลูกบุญธรรมชีวิตลำบากขนาดไหนแล้วต่อมาติดคุกเพราะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจะปั้มอ่ะเพราะว่าอยู่ซุบในรูปหล่อนะรูปหล่อใครเห็นก็ทึ่งหมดเลยอ่ะก็ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการที่จะปั้มอยู่ซุบอยู่ซุบไม่เล่นด้วยอัลลอฮ์ปิดหัวใจอ่ะแล้วผู้หญิงบอกให้ติดคุกก็ต้องติดคุกอ่ะพอออกจากคุกเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งให้ไปเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกระทรวง
กระทรวงอะไรกระทรวงทรัพย์สินเนี่ยนะดูแลแจกอาหารเนี่ยท่านเป็นใหญ่วันนั้นนายใหญ่สุดเลยนะในประเทศอียิปต์อ่ะแล้วก็พ่อแม่มาเนี่ยอาหารหมดเนี่ยก็เข้ามาในเมืองเพื่อจะมาขออาหารกับยูซุปโดยไม่รู้ว่ายูซุปเนี่ยลูกชายตัวเองเนี่ยไม่รู้พอเสร็จแล้วก็ยูซุปจำได้อ๋ออันนี้พี่ชายฉันนี่ว่าคนนี้มันคนจับทันโยนใส่บ่อเนี่ยแน่เลยใช่เลยคนนี้แหละศึกษาอยู่คนเดียวหมดเลยแล้วก็มีคนถามยูซุปชีวิตคุณเป็นยังไงเวลายูซุปตอบไงรู้ไหมเรื่องไม่ดีไม่เล่าเรื่องไม่ดีไม่เล่าครับเล่าจะเรื่องเช่นอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันออกจากคุกไอตอนเข้าคุกเล่าบ่าวเพราะอะไรเสียหน้าผู้หญิงอ่ะใช่ไหมฉันนี่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันออกจากคุกเรื่องที่สองขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งพ่อแม่ญาติพี่น้อง11คนมาจากบ้านนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองมารับอาหารขอบคุณอัลลอฮ์ข้อที่3พูดถึงชัยฏอนพี่น้องทะเลาะกันไม่มองหน้ากันเพราะชัยฏอนเห็นไหมแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดตอนโยนใส่บ่อทำไมยูซุปไม่เล่าเพราะไอ้คนที่โยนใส่บ่อก็นั่งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยนี่ไงต้องการจะบอกว่าว่าอิดามากอดีบูเมื่อเวลาเขาโกรธเขาให้อภัยถ้าเอามาใช้จะก่อนที่จะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกับคนที่เล่นงานเราที่รวมไปถึงคนที่เป็นหนี้เป็นสินเจ้าหนี้เนี่ยอย่าโหดนะโหดมากเลยเป็นหนี้กันแสนหนึ่งยกตัวอย่างเนี่ยให้เวลาเขาสัก2ปีก็ได้เอาให้ไปก่อน2ปีนั้นแล้วก็ก่อนความมาใช้นี่นะนี่ตามฮะดีษเลยนะนบีสอนกุรอานสอนอย่างนี้ถ้าเปิดโอกาสให้2ปีแล้วไปถึงบ้านเขาอัลลอฮ์มันก็แย่ให้ลูกมันก็หลายคนอ่ะให้ไปอีก2ปีกลายเป็น4ปีแล้วค่อยๆผ่อนส่งแล้วมันก็รับปากครับพอครบ2ปีแล้วไปที่บ้านอีกไม่มีให้อีกมันจนกับเขามันแย่ไม่มีอาชีพลูกก็กำลังเรียนหนังสือหมดเลยอย่าไปบอกตำรวจนะจับมาเลยมีไหมเยอะค่ะคนประเภทนี้ฉะนั้นวิธีก็คือผ่อนไปอีก2ปีเป็น6ปีไอ้การผ่อนอีก2ปีเป็นการบริจาควันละแสนเลยนะยิ่งผ่อนไป2ปีถ้าบริจาควันละแส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 นละนี่ใครสอนนบีสอนน่ะแล้วก็ถ้าผ่อนไปแล้ว6ปีไม่มีความสามารถเอามาคืนได้ยกไปเลยพี่น้องยกไปเลยไม่ต้องไปแจ้งตำรวจพอเรายกปั๊บเพื่ออัลลอฮ์นะไอ้100,000บาทที่ให้มา6ปีไอ้แสนบาทที่เรายกไม่เอาไม่ยกเลยนี่นะไปเป็นร่มเงาเราในวันเกียรติมาเพราะว่าวันนั้นวันเกียร์มาเนี่ยแดดตะวันกับเราอยู่ห่างกันใกล้นิดเดียวใช่ไม่ใช่ถามว่าร้อนหรือเย็นอ่ะฉะนั้นวิธีปกป้องไม่ให้ความร้อนมาถึงเราคือการบริจาคนี่แหละพี่น้องครับแทนที่เราจะเอามันติดคุกใช่ไหมก็เราก็อภัยมันจะยกดีมันจะขอดูอัลลอฮ์จ๋านี่ฉันยกกันแล้วแสนบาทนะครับมันก็เยอะสำหรับฉันแล้วนะก็ได้คุ้มครองฉันด้วยในวันเกียร์มะนี่หนทางออกในอิสลามมีหมดเลยนี่ไงว่าอิจามากอดีบูฮุมอยากเวลาเขาโกรธเขาให้อภัยกับคนอัลลอฮ์นี่รางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับต่อมาครับคนที่น้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ชีวิตดีกว่าเก่าใช่ไหมจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงต่อมาครับว่าอากอมุสลาแล้วก็จงดำรงไว้ซึ่งการนมาดนมาดนี่ต้องคุชัวด้วยนะคุชัวอธิบายยังไงพี่น้องมาถึงใจสงบบางคนนี่เพราะว่านมาดโอ้ยุ่งแล้วพานยิงให้มุตะกี้ก่อนนมาดซุฮดเนี่ยอาซัดมาอีกแล้วโอ้ลำคาญจริงๆไม่ใช่คือนบีสอนอย่างนี้บิลาลไปอาซานไปพอได้ยินเสียงอาซานพอนบีไปนมาดเนี่ยใจมันสบายสงบ
เราสงบหรือเปล่าใจถ้าใจสงบแสดงว่าเราเนี่ยได้รางวัลในการนมาศจะให้ใจสงบเวลาท่ายืนเนี่ยตามองที่ไหนตามองในที่สูญอย่ามองซ้ายขวาข้างหน้าโอ้โหคนที่มันใส่เสื้อดำยี่ห้ออะไรวะโอ้โหมองใหญ่เลยไปน้องยิ่งผู้ชายไปน้องนมาศกัน7 7 7 8แถวแล้วมันใส่เสื้อดอกๆไปใช่ไหมแล้วบางคนเขียนมาข้างหลังปัตตานียะลาแล้วก็นึกปัตตานีกูเคยไปแล้วนี่ว่ายะลากูเคยไปมาทำให้หัวใจเสียหมดเลยฉะนั้นแต่งตัวอย่าใส่เสื้อมีสีแล้วมีตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยอยู่ข้างหลังให้แต่งตัวเนี่ยเสื้อสีขาวๆให้หมดเสื้อสีอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้มีตัวหนังสืออยู่ข้างหลังเราเพราะคนข้างหลังนมาศเราเนี่ยใจไม่คุชัวเนี่ยนบีก็สอนเรื่องละเอียดฉะนั้นเวลาท่ายืนให้มองที่สุญูดนะครับเวลาท่ารุกุอ์มองที่ปลายเท้าเรานี่นะไม่ใช่เท้าคนอื่นนะเท้าเรานะและเวลานั่งอัตฮยาเนี่ยตามองที่ที่นิ้วชี้เนี่ยนี่นบีสอนอย่างนี้ใจจะสงบหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็นมาศช้าๆสุญูดนานๆแล้วขอดุอาเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ผู้ชายต้องไปนมาศกับญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเอาต่อมาครับวะอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมกิจการดุนยาเนี่ยต้องประชุมกันกิจการดุนยากิจการศาสนาไม่ต้องประชุมกิจการดุนยาประชุมกันเช่นจะเอาลูกไปเรียนหนังสือที่ไหนดีที่สันติชนประชุมกันไปหาผู้ใหญ่มาขอลดหน่อยได้ไหมเนี่ยมันต้อง15,000เหลือสัก10,000ได้ไหมประชุมกันปรึกษาหารือกันได้ไหมได้แต่งงานศาสนาจะนมาศหรือไม่นมาศต้องประชุมไหมไม่ได้ศาสนานี่ต้องเด็ดขาดในบ้านต้องมีเสียงอ่านกุรอานไม่ต้องประชุมนะนมาศทุกคนต้องนมาศไม่ต้องประชุมเพราะไม่งานศาสนาอยู่แล้วอัลลอฮ์ได้รับมาวะฮียังไงก็ต้องนมาศจนกระทั่งวันเกียร์มาดูเลยกิจการงานดุนยาเนี่ยประชุมกันขอยกตัวอย่างการประชุมเป็นศาสนานะวันที่ไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์คนที่สองของอิสลามเนี่ยเสียชีวิตรู้ไหมเสียยังไงเสียด้วยการคนเข้ามาแทงท่านขณะเป็นอิหม่ามนมาศซุบฮ์พยังเป็นคอลิฟะห์นะพี่น้องนมาศที่นครมะดีนะห์เนี่ยศัตรูของอิสลามเขาส่งกันมาจากประเทศเปอร์เซียเนี่ยเข้าไปเอามีดแทงเซนาอุมัรเนี่ย6 แผลที่ท้องท่านเนี่ยล้มลงไปแล้วก็คนที่มาเป็นอิหม่ามแทนอับดุลรอมานบินอัลมหาเศรษฐีของนครมะดีนะห์รวยที่สุดมาเป็นอิหม่ามแทนพอเซนาอุมัรมันสลบไปนะถูกแทงพอลืมตาขึ้นมาหรือไม่คำแรกที่ถามอ่ะฉันนมาศครบ2แล้วก็อาจยังไม่ได้ถามว่าใครแทงฉันจับแจ้งตำรวจยังไม่ได้ตรงนี้เลยถามว่าไงนมาศครบ2แล้วก็อาจซุบฮ์แล้วยังเห็นไหมพี่น้องแล้วก็เด็กคนนี้ก็ฆ่าตัวเองตายซอฮาบะห์คนนั้นตายไป2คนในมัสยิดท่านนาอุมัรป่วยอยู่3วันแล้วก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยตอนจะเอาไปฝังเนี่ยท่านนาอุมัรบอกกับลูกชายบอกลูกไปหาภรรยานบีชื่อท่านหญิงอาอิชะห์อย่าเรียกว่าพ่อเป็นผู้นำอามิดนะว่าฉันเป็นอุมัรชื่ออุมัรเลยไปขอร้องหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีขอฝังริมกับท่านอบูบักรที่นครมะดีนะห์นางไอชาบอกว่าฉันนี่ตั้งใจว่าจะจองไว้สำหรับตัวฉันกูโบตรงเนี้ยแต่เมื่อไซนาอุมัรมาขอก็เลยให้ฉะนั้นเมื่อไซนาอุมัรตายเขาก็ไปฝังไงที่กูโบริมท่านอบีท่านอบูบักท่านอุมัร3คน3ศพที่นั่นถามว่าศพนบีเน่าหรือไม่เน่าไม่เน่าครับพอมีเด็ก
อยู่สองคนเนี่ยถูกจ้างมาให้ขุดศพนบีจะเอาไปไว้ที่ยุโรปก็ถูกจับได้แล้วเวลาจับได้ไปเข้าฝันอุลามะคนหนึ่งในประเทศแอฟริกานู่นมันจะเข้าผาคนซาอุดีไหนอ่ะไปเข้าฝันคนไกลหมดเลยอ่ะฝันอยู่3คืนติดต่อกันว่าศพนบีจะถูกลักศพนบีจะถูกลักศพนบีจะถูกขโมยก็นั่งขี่ม้ามาขี่อูฐมาถึงที่มักกะก็แจ้งให้ผู้นำก็เช็คกันไปเช็คกันมาเจอเด็ก2คนถูกจับเป็นมุสลิมถูกจ้างมาขุดศพเกือบจะถึงอยู่แล้วนะเข้ามาครึ่งกว่าแล้วเลยต้องประหารชีวิตเด็ก2คนนี้เพราะถูกจ้างมายิวจ้างมาครับยังท่านศพนบีเป็นว่าครับอัลลอฮ์เก็บเอาไว้รักษาและศพบรรดานบีทั้งหมดในโลก 124,000 คนนี่ไม่เน่าครับเราต้องดีใจนะครับว่าบรรดานบีที่มาในโลกเนี่ยเขามาสอนศาสนากันเราก็ต้องให้เกียรตินะครับหมดเวลาเอามีอีก2นาทีนะครับตกลงว่าพอทศนาอุมัรเสียชีวิตเสร็จแล้วนะครับประชุมกันจะแต่งตั้งคอลิฟ้าคนที่3เนี่ยประชุมกัน6คนซอฮาบะห์นบีหมดเลยกับท่านอุสมานท่านอาลีอับดุลรอมานบินอาวท่านอัฟท่านซะอัดท่านซุเบร์5 6คนประชุมกันแล้วแต่งตั้งไซยนาอุสมานเป็นคอลิฟ้าคนที่3ต้องผ่านการประชุมแต่ถ้างานเรื่องดุนยาเนี่ยอย่าใช้ความคิดคนเดียวเวลาประชุมภาพมันจะรู้เลยจากประชุมกัน10คนนี่นะคนที่ฉลาดกับคนที่ไม่ฉลาดสังเกตได้เวลาประชุมจะเสนอเรื่องถ้าพูดจาดีภาษาดีคนที่มีการศึกษาดีพอพูดปั๊บเนี่ยรู้เลยอ๋อไอ้คนนี้มีการศึกษาดีพูดจาดีเสนอความคิดดีอะไรดีการประชุมทำให้เราวัดคนได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นลงมาดีหรือไม่ดีประชุมเรื่องดุนยาเรื่องศาสนาต้องประชุมไหมไม่ต้องประชุมเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนมาศ4เราก็อาจประชุมไม่เหลือ3ได้ไหม นมาศซุบฮ์แม้2เอา3ดีกว่าไม่ได้ต้องตามเวลาตามกำหนดที่อัลลอฮ์วางไว้ข้อสุดท้ายนะครับว่ามิมมารอซักนาฮุมยุงฟิกูลมุมินคนมุสลิมต้องทำข้อที่7ก็คือต้องบริจาคริซกีที่อัลลอฮ์ให้เรามาชั่วคราวต้องบริจาคดูแลคนยากคนจนซื้อของขวัญให้แต่กันดีได้ไม่ดีเอาอินพารามแจกดีได้ไม่ดีซื้อมาสัก20กิโลแล้วแบ่งคนละ5ขีด6ขีดใส่กล่องก็เรียกฮาดียะฮาดียะดีได้ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาให้ฮะดียะเนี่ยอย่าหวังผลบุญนะหวังได้หวังจากอัลลอฮ์ฉันให้มาแล้วเนี่ย2เที่ยวไม่เห็นให้อะไรมาเลยอย่าไปนึกอย่าไปนึกอย่าไปนึกนะให้เพื่ออะไรนะให้เพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ผมจะเล่าเรื่องนบีนิดนึงนบีไม่ทํา3เรื่องทั้งชีวิตเลยนะไม่ทำสามเรื่องนำเอาไปใช้จ้ะข้อที่หนึ่งนบีจะไม่เย่อหยิ่งจองหองอวดดีตะกับบุตรไม่ทำเราก็ต้องไม่ทำบางคนแม้เป็นลูกตัวอิหม่ามโอ้โหกังหน้าดูเลยกังกับใครนบีเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกยังทำตัวต่ำนอบน้อมคุยกับคนยิ้มกับคนนั่งกับดินด้วยนบีอ่ะมันจะนั่งบนเก้าอี้ตลอดไหมนั่งกับซอฮาบะห์นบีอัลลอฮฺอักบัรในมัสยิดแขกไปใครมาต้องการจะพบนบีไม่รู้นบีคนไหนอ่ะแต่งตัวก็เหมือนกันวางทัวท่าก็เหมือนกันสถาบันก็บางทีไม่มีตัวคู่บรรดาวนี่มอสถาบันก็รู้แล้วนะพวกผืนแขวนอีกผืนนึงนี่ใช่แหละตัวคู่เลยเนี่ยแต่นบีไม่ครับทำตัวเรียบร้อยไปไหมไม่ตะกับบุตรไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองข้อที่สองนบีไม่เคยทะเลาะกับคนกับภรรยาไม่เคยทะเลาะกันเลยเวลาภรรยาเสียงดังๆนบีทำไงเงียบทำได้ป่ะผู้ชายทั้งหลาย
ผู้ชายไม่มีนี่นะโอ้แล้วสามีภรรยาเถียงกันในบ้านใครนิ่งก่อนนิ่งอ่ะสามีว่ากูจะนิ่งได้ไงวะรถก็ซื้อให้มันบ้านก็หลังนึงแล้วโฉนดอีกบ้านหนึ่งไร่ให้ไปแล้วมึงต้องนิ่งก่อนใครบอกไอ้นิ่งเนี่ยจากอัลลอฮ์ไอ้ที่ให้หวังรางวัลจากอัลลอฮ์หน่อยมันจะเอาจากคนอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่านบีจะไม่ทะเลาะกับคนลูกนบีมีหลายคนนบีไม่เคยซอฮาบะห์นบีเนี่ยมีเยอะมากไม่เคยทะเลาะตกลงว่านบีจะไม่ทะเลาะกับคนสองนบีจะไม่เย่อหยิ่งจองหองและอวดดีข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากนะครับอะไรที่ทำแล้วบนดุนยานี้ถ้าไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์นบีจะไม่ทำนบีให้อภัยเพราะมีรางวัลตอบแทนในวันอาคิเราะห์ใช่ไหมถ้าโกรธแล้วรางวัลมีบ้างไม่มีเดี๋ยวก็ต่อยกันตรงนั้นเลยไงปัญหาก็ตามมาฉะนั้นทำแล้วนบีจะไม่ทำถ้าทำแล้วไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์นบีจะไม่ทำกี่รายการนะ3รายการสุดท้ายนี้ขออ้างต่ออัลลอฮ์ให้มุสลิมที่มาฟังรายการศาสนามีบรรยากาศในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีสกีที่ฮาลาลผู้นำผู้สุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมียะซามีอิคลาสมีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้อามีนยารับบิลอาลามีน